ลาเห็นเชฟคุณเคยมีอาการแบบนี้ไหมครั้งนี้ไม่ได้มีแต่อาหารที่น่ากินแต่เชฟที่น่าดูอีกด้วยแล้วภายใต้หน้าตาใสๆใครจะเป็นเชฟตัวจริงกันแน่ไปจับผิดพวกเขาในโต๊ะนี้มีจองเชฟหล่อโต๊ะอร่อยกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้อาหารที่สนุกสนานกับการกิน Who is my chef โต๊ะนี้มีจ้องมาร่วมกันจองโต๊ะอร่อยนะครับหาโต๊ะอร่อยให้เจอวันนี้เรามีนักชิม5ท่านด้วยกันขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องจิ๊บน้องตะกะแตนน้องส้มเช้งน้องอรชรน้องมุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลิงวันนี้นะบอกเลยผมจะเอาเชฟมาเสิร์ฟให้กับพวกคุณเชฟเป็นยังไงอ่ะเชฟหล่อโต๊ะอร่อยสำรวจไอ้สำรวจด้วยทีมเนี้ยทีมสวยทีมน่ารักและเราอ่ะอุตส่าห์แต่งตัวแบบสไตล์เจ้าหญิงในนิยายมานะโอ้ยกินขาดแต่งเป็นเจ้าหญิงหรือแต่งเป็นเจ้าที่ไม่ตรงกับเจ้าที่มากกว่าแต่ใจจริงนะอยากแต่งแบบน้องมุกมั่งน้องมุกยืนขึ้นสิคะเนี่ยอยากแต่งอย่างเงี้ยแต่ไม่กล้าค่ะเพราะอะไรกลัวไข่ทะลักแสดงว่าตอนนั้นไปตลาดเวลาหิ้วอะไรไปตลาดมันกลัวไข่ทะลักแตกออกมาเดี๋ยวนะหรือว่าบางครั้งเปิดออกมาอาจจะเป็นไข่เยี่ยวม้าหรือเปล่าเปลี่ยนเรื่องคุยกันค่ะเอาละวันนี้นะเล็งให้ดีเตรียมแอลได้เลยนะครับเพราะเชฟแต่ละคนหล่อๆทั้งนั้นนี่แล้วก็เลือกตามที่แบบเขาทำอร่อยนะไม่ใช่เลือกที่หน้าตาเลยคือนี่น้องมุกนี่เป็นผู้ที่อยู่ในสีในธรรมมากที่สุดแล้วเดี๋ยวจะดูตอนจริงเป็นยังไงเปิดตัวกันไปทีละคนทีละคนไปพบกับเชฟหมายเลข1ครับสูงยาวเข่าดีตีหน่อยหน่อยจานนี้น่าจะอร่อยเขายังไม่ได้เปิดเมนูเลยรู้ว่าไงอร่อยเป็นไงบอกแล้วไงว่าพวกเราเนี่ยเห็นดูดีนี่แหละตัวนี้ไม่ธรรมดาเดาเอาค่ะคุณตีตูแปลว่าอะไรฮะแปลว่าแมงมุมครับเป็นภาษาจีนแสดงว่าขาเขือเราเหมือนแมงมุมงี้เหรอครับเหมือนแบบขาเก้งก้างอ่ะมีการชักใยกันไหมชักใยไม่รู้แต่อยากมีเยื่อใยให้จังเลยอ่ะแต่ว่าหนูห่วงใยนะคะนั่นแหละเป็นไงเป็นไงเจ๊เป็นไงไอเด็กรุ่นใหม่มันเร็วไหมถูกต้องเลยคุณตีตูร้านคุณอยู่แถวไหนจังหวัดลพบุรีครับอยู่ตรงข้ามโรงแรม The Temple ครับนี่คุณมาจากลพบุรีมาลพบุรีเลยครับเฮ้ยเฮ้ยแปลกอ่ะทำไมหน้าตาไม่เหมือนลิงอ้าวคนระยองหน้าตาจะไม่เหมือนลิงลพบุรีเลยครับผมคุณไอ้เรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาฮะเคยยกพวกไปตีบนเสาไฟเลยโอเคร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีได้ครับ2ปีก็คือช่วงโควิดคุณมาขายอาหารก็ส่งเดลิเวอรี่อาหารเป็นประเภทไหนมาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดครับกิ้งแกงไตปลาสบะครับอันนี้ต้องเอาไปคลุกกับคั่วกิ้งด้วยไหมไปหมักกับน้ำพริกคั่วกิ้งแล้วก็เอาไปลวกเหมือนชาบูครับพี่ลิงแล้วก็เอาไปแล้วก็ในพริกแกงก็มีเนื้อปลาสบะข้างในเหมือนกันขอดูมือหน่อยได้ไหมคะขอดูนิ้วหน่อยค่ะโอ้ยโอ้ยตอนแรกก็เห็นลางๆเนาะเจ๊อยากดูมือไหมอยากดูมือจ้ะคิดแล้วคิดนี้แหละจานนี้กี่บาท98บาทนึกทำไมนึกทำไมอ่ะนึกทำไมอ่ะนึกทำไมอ่ะ
ตื่นเต้นครับโอ้ตื่นแปดเหรอ98บาทอ้าวจะร้อยก็ไม่ร้อยเนาะถามว่าแพงไหมไม่แพงนะเพราะซาบะใช่ซาบะด้วยแล้วขายอยู่ลพบุรีลพบุรีครับแต่ถ้าลพบุรี98บาทก็ราคาสูงในเมืองไงในเมืองส่งฟรีไหมคะ2กล่องขึ้นไปส่งฟรีครับนี่ไงดูเป็นเรื่องจริงดูเป็นเรื่องจริงพอพูดนั่นเราซื้อข้าว1กล่องอีกกล่องขอเป็นกล่องเปล่าได้ไหมคะจะได้ส่งฟรีอุ้ยเอ้าไปโต๊ะหมายเลข2ครับทำไมคุณใส่ชุดนักมวยมาคุณโจ้ผมชอบตอนเด็กๆก็ซ้อมเยอะอยู่ครับก็ชอบให้ไปซ้อมด้วยครับมีคู่ซ้อมหรือยังคะมีคนรอต่อให้ผมนะครับอุ๊ยไม่ได้ค่ะรอได้อย่างเดียวเป้าไม่มีเหมาะกับการรอเป้าสภาพเหมือนไม่ได้ทำอาหารไม่ใช่เนาะใช่เขาดูแบดเลยเขาดูแบดเขาดูแบดบอยอ่ะตอนนี้ไม่มีใช่ไหมคะเดี๋ยวขอไลน์ไว้นะลูกสาวแบบนี้ชอบมากเลยสเปคจริงไหมเนี่ยขอไม่ให้ลูกอ่ะเออใช่แล้วสมมติว่าถ้าลูกไม่ว่างถ้าพาจากลูกก็แม่ได้ลูกคุณโจ้ร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่อนุสาวรีย์ครับผมติด BTS อนุสาวรีย์ครับอยู่ตรงกลางอนุสาวรีย์ตรงที่ถือปืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชัยสมรภูมิด้วยกี่ปีแล้วโจ้อันนี้ไม่ถึงปีครับไม่ถึงปีแสดงว่าช่วงโควิดใช่ครับคุณเปิดช่วงโควิดมั่นใจอะไรคิดว่าประเภทอาหารเนี้ยเหมาะกับช่วงนี้มันเป็นแบบแกร็บแอนด์โกไม่ต้องนั่งกินที่ร้านอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็คิดว่าคนไทยน่าจะชอบครับอ่ะมาดูเมนูของโจ้ครับและเมนูที่นำมาคือเฮ้ยดูดีว่ะข้าวปั้นยักษ์ครับรสไก่กะเพราแสดงว่าอันนี้เป็นเหมือนไข่ดาวใช่ครับแล้วอันนี้ไปใส่ปูอัดใส่อะไรอย่างนี้หน่อยใช่ครับแล้วตรงนี้เป็นอะไรอ๋อนี่กะเพราใช่ไหมใช่ครับที่เราทำให้เหมือนกับเป็นข้าวปั้นที่ประกอบจากกะเพราจริงก็คือข้าวจานหนึ่งของเราแต่แทนที่คุณจะกินแบบลำบากคุณกินแบบนี้เลยใช่ครับแล้วคิดได้ไงอ่ะเมนูนี้ใครเป็นคนครีเอทเมนูนี้หรือว่าคือก็นั่งดู YouTube ครับต่างประเทศเขาทำกันเยอะแล้วครับอะไรนะครับนั่งดูใครดูคนเดียวครับพี่จะไปดูกับผมไหมครับนั่งแม่ไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาสรุปแล้วไม่ถึงลูกว่าโดนแม่ก่อนนะไอ้ตัวไม่ต้องเช็คกับลูกไม่ต้องเช็คก่อนอยากรู้ราคาเลยอ่ะกี่บาทครับน้องมุกถาม89บาทครับ89บาทไม่แพงอันนู้น98อันนี้89ถูกไม่แพง89ต้องบอกว่าส่วนตัวคือ1ชิ้นอิ่มแม่แตนใช่อิ่มๆๆมันใหญ่มากเมื่อคืน1มื้อพอดีก็เมื่อกี้ชื่อเขาบอกว่าอะไรยักษ์ๆนะข้าวปั้นยักษ์ข้าวปั้นยักษ์เนี่ยถือว่าโอเคนะแต่จะใช่ร้านโจ้มั้ยขอบคุณมากไปโต๊ะหมายเลข3ครับจิกบอลศึกมายากลที่เราดารามาฝึกได้มายากลได้มายากลคุณมาเกี่ยวข้องอะไรกับรายการนั้นไหมจริงๆไม่มีเลยนะฮะไม่เกี่ยวเลยมันคงไม่ได้เป็นนักมายากลเหรอไม่ใช่ครับอ้าวแล้วแต่งตัวเป็นมายากลหาหนูเขาแต่งมาหลอกพวกเราเออมาหลอกแล้วแต่งทำไมอะชอบเหรอหรือว่าชอบครับชอบผมกำลังศึกษาเกี่ยวกับมายากลอยู่หัดเล่นมายากลอยู่หลอกแค่มายากลยังหลอกพวกเราเลยอะและอาหารจะไม่หลอกเลยหรอกน่าสิคะต้องลองชิมดูแล้วเราต้องลองศึกษาผมดูไอตัวนี้ใช่ย่อยโอเคโจ้ร้านอยู่แถวไหนอยู่รังสิตคลอง3ครับรังสิตคลอง3ก็แถวนี้ดิใช่ครับเสร็จจากรายการนี้ไปกินที่ร้านผมได้เลยนะดูพูดถนัดถนีว่ะมากินอะไรจ๊ะได้ทุกอย่างเลยครับที่ร้านมีผมไม่กินได้ทุกอย่างเลยแสดงว่าร้านมีหลากหลายเมนูใช่ครับมีหลากหลายเมนูมากเป็นร้านแบบสวนอาหารเป็นบ้านหรือว่าเป็นยังไงห้องแถวเป็นร้านนั่งชิลด้วยแล้วเป็นสไตล์อาหารอีสานครับนั่งชิลอาหารอีสานมาดูกันดีกว่านะครับกี่ปีแล้วที่เปิดมาจอ4ปีแล้วครับ4ปีเมนูที่นำมาคือโอ้โหมีไฟลุกๆเลยนะเกาเหลาเนื้อจักรพรรดิครับเกาเหลาเนื้อจักรพรรดิ
เป็นเนื้อวัวหมดเลยแล้วก็มีเครื่องนงข้างในถูกต้องครับจานนี้กี่บาทเขาเรียกอะไรหม้อนี้หม้อกี่บาทนี้ครับเป็นหม้อไฟ250บาทครับ250บาทใช่ครับ250บาทหม้อไฟก็ไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงเลยโจเขาใช้เนื้อส่วนไหนคะมันจะเป็นพวกเอ็นแก้วครับตัวนี้เป็นกระเพาะครับเอ้ยไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นกระเพาะตัวนี้กระเพาะสรุปแล้วทำเองหรือเปล่าเนี่ยทำเองครับอันไหนกระเพาะคะกระเพาะอยู่นี่ครับเนี่ยตลกนะเดี๋ยวตบนะตัวนี้เป็นอะไรคะตรงนี้เป็นเครื่องในครับเครื่องในครับผมโอเคค่ะครับเฮ้ยเริ่มจะดีเทลพี่ส้มเหมือนคอยเช็คตลอดเดี๋ยวตามแม่ดีกว่าแม่ดูแบบเฮ้ยสำรวจอ่ะตรวจตาอันนี้แม่ชิ้นครับลูกชิ้นอันนี้เขาเรียกลูกชิ้นอะไรคะลูกชิ้นหมูครับหนูว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าของร้านจริงๆแต่ว่าเขาก็หลอกจริงๆที่อัศจรรย์ครับโอ้ยหลอกแน่ๆเลยเอาละครับถึงเวลาจองโต๊ะคิดให้ดีคุยยังไงดีอ่ะ10วินาทีจองโต๊ะครับเฮ้ยเอาแล้วคือตอนนี้พวก2ป้านะฮะ2ป้ามาโต๊ะกลางไม่ไปไม่ไปเลยอ่ะไม่ไปเลยแล้ววิ่งเร็วด้วยใช่หนูว่าไม่รู้ว่ามันวิ่งมาเร็วมากแต่เมื่อกี้คือกูไม่ทันอ่ะผู้ชายค่ะอันนี้พูดได้เลยว่าเราดูว่าโต๊ะไหนอร่อยเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้ชายเลยใช่มั้ยตัวเองเนาะโอเคทำไมมั่นใจโต๊ะ2มั่นใจมากเลยเพราะว่าการพูดกันจาของเขาแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันสื่อสารได้เหมือนมันมีมวลสารแล้วก็สัมผัสได้อุ๊ยนี่ขนลุกเลยนะถึงความอร่อยอะค่ะอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้โหจริงจังหน้าตาเหมือนปลาดูดกระจกนะพี่ต้อมทำไมถึงมั่นใจโต๊ะ2ฮะอยากได้เป็นลูกเขยนั่นแน่น้องก็น่ารักแล้วเวลาที่พูดที่จาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นตัวจริงจริงๆลังเลอยากจะไปนู่นเหมือนกันเพราะว่าตีตูดเนี่ยเขาค่อนข้างจะแน่นตีตูดเนี่ยเขาค่อนข้างจะแน่นข้อมูลแน่นรัฐบาลอะไรเขาตอบเป๊ะเลยแต่ตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นการครีเอทอ่ะเราความรู้สึกว่ามันเขาใส่ใจดูน่าสนใจดูแบบดูจริงอะดูใช่ทำไมคุณมั่นใจโต๊ะหมายเลข3ฮะไม่มีความมั่นใจเลยค่ะแต่คือเข้าใจไหมคะว่าสู้ฝ่ายไสยศาสตร์ไม่ได้ค่ะคือวิ่งมาแล้วคือสู้เขาไม่ได้จะไปทางโน้นหรือทางนี้ก็ไม่มั่นใจทั้งคู่แต่คือมั่นใจตรงกลางมีความรู้สึกว่าเขาเป็นมีความเป็นแบบเอกลักษณ์ในตัวตนของเขาสูงมากแล้วก็สายตาเขาไม่ลอกแลกแล้วเวลาเขาตอบคำถามแล้วเขาคำตอบคำถามได้แนบเนียนได้ดีแล้วก็ดูจากสรีระอะไรทุกอย่างแล้วความชอบของเขามันเข้ากันหมดเลยอันนี้ก็ดูญี่ปุ่นอันนี้ก็จะดูเป็นแบบว่ามันเป็นนักมวยญี่ปุ่นอ่ะก็เลยมีความไม่คิดว่าเขามาหลอกเหรอถ้าคิดว่ามาหลอกก็เต็มใจให้หลอกอ่ะจ้ะนี่เดี๋ยวคุณพูดนี่นะคุณไม่สงสารโจที่แต่งชุดมาขนาดนี้เพื่อเอาต้มเนื้อมาให้คุณเมื่อกี้รู้สึกเครียดมากจริงๆอ่ะพี่แต้มเป็นคนที่ชอบทานเนื้อตุ๋นมากเลยนะแต่เมื่อกี้สงสัยว่าทำไมถึงตอบไม่ได้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเขาแกล้งไหมไม่น่าจะแกล้งน่าจะจริงเพราะว่าดูจากสเต็ปในการพูดแล้วมันเอิกอักเยอะอ่ะมาทางนี้สองสาวค่ะยังแม่ไม่ทันพยายามผลักพี่อรชรก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วก็ไม่รู้จริงๆอยากไปโต๊ะกลางอยากไปโต๊ะกลางแต่วันนี้มันจำใจต้องมาก็มาก่อนโอเคมุกอ่ะคือมุกก็ไม่รู้เลยมุกก็เลยจะตามแม่ส้มแต่ว่าพอแม่ส้มเลือกตรงกลางปุ๊บเราก็เราช่างแม่เลยเราบอกเฮ้ยช่างแม่เลยช่างแม่เลยแล้วก็เมื่อกี้แม่ส้มเขาดูเหมือนแบบว่าวิเคราะห์ฝั่งนู้นแล้วเขาต้องคิดว่าไม่ใช่แน่ๆหนูก็เลยมาตรงนี้ดูเลยเสียงสูงเลยแม่ตอนนี้นะฮะมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองอีก2รอบนะครับคุณผู้ชมและในช่วงนี้คือช่วงแบไตนะครับเชฟแต่ละคนนะครับจะมาแบไตให้เราดูว่าเขามีทักษะอะไรในครัวนะครับมาดูว่าเขาทำอะไรไปพบกับเชฟตีตูเมนูที่จะทำคืออะไรฮะคุณจะแบไตอะไรเป็นปลาเส้นทอดเทมปุระครับผมก็คือมีปลาเส้นแบบนี้จริงๆเดี๋ยวนี้คุณหาซื้อได้เป็นแบบเป็นถุงเป็นห่อเต็มเลยเยอะมากพอเราเปิดน้ำมันเสร็จปุ๊บเราก็มาผสมแป้งครับเทมปุระอันนี้แป้งอะไรคะแป้งเทมปุระครับแป้งทอดกรอบเหรอใช่ครับแป้งเทมปุระคนให้แป้งมันละลายครับครับผมเข้ากันคุณเอาเยิ้มแค่ไหนหรือว่ามันแค่พอแปะแปะแค่พอแปะแปะพอครับแล้วก็มามัดเฮ้ยมีการมัดอ่ะนิดนึงครับ
เหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนเห็ดเหี่ยมทองอ่ะครับเหมือนจะมัดใจเราเลยแล้วมัดใจเราหรือมัดตาสังใจแล้วแม่ที่ร้านมีขายไหมคะเมนูนี้ที่ร้านเมนูนี้ไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำคือเราเทสไฟก่อนเนาะว่ามันได้ไม่ได้แล้วแต่นะคะกำลังดีครับกำลังดีจัดเลยได้เลยน้องจัดเลยฮะจัดไปครับแล้วก็ชุบแป้งเทมปุระนะครับไม่เคยทำบางหลอกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องอย่าให้ไฟแรงมากเพราะว่าปลาเส้นมันจะไหม้ง่ายเนาะแล้วมันก็คือเทมปุระด้วยใช่ไหมเฮ้ยเหมือนแมงมุมเหมือนกันเนาะมีขาติดตูลงไปกินเลยเฮ้ยดูดีเฮ้ยดูดีโอเคเหมือนทองเชิญชาวคณะเราจิ้มกันเลยครับตักแตงก่อนค่ะเฮ้ยผมว่ากินพร้อมกับน้ำจิ้มไก่หรือบ๊วยเกี๊ยวก็โอเคนะนี่คือไม่ต้องผสมอะไรเป็นแป้งเดียวๆใช่ครับแป้งเนี่ยผสมกับน้ำเย็นเอ้ยโอเคนะจริงๆเอาแป้งพรุ่งนี้ไปไม่น่าเชื่อว่าเขาดู YouTube มาครั้งหนึ่งเขาก็มาทำได้เลยเจ๋งแหมทำไมพูดกับเชฟรออย่างนั้นล่ะครับพี่ลิงว่าแต่เชฟอีก2คนจะดู YouTube เอ้ยโชว์ฝีไม้ลายมือในการทำครัวได้ดีขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาด